สี่คิวครับดูแล้วนี่มีความเก่าเกมแล้วครับสำหรับทางด้านมุมดำอย่างมงคลชัยอยู่ในห่างกัน10ปีด้วยกันครับคมนี่อ่อนกว่า10ปีครับ17กับ27ส่วนสูงนี่ก็เป็นคมครับที่สูงกว่าครับ4เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับมงคลชัยเนี่ยเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าเวทีแห่งนี้ครับประสบการณ์เนี่ยเอาไว้ที่หลังครับพละกำลังแล้วก็ในเรื่องของอาวุธครับความใจกล้านี่ต้องมาก่อนผู้ชี้ขาดเวทีได้แก่กรรมการศรีป่าชุมสุขนะครับ3ท่านให้คะแนนยังมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการภูกิจพรามประยูนในค่ำคืนนี้ครับอย่างที่พี่เอกเรียนไปนะครับคู่ที่7ครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับระหว่างกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ากับเพชรเมืองลุมสิทธิ์กูเพียรก็เดี๋ยวคู่3เนี่ยมีปูซานประสานหินพิมายนะครับแล้วก็คู่4เนี่ยคอมวยหญิงห้ามพลาดเลยนะครับธิดาพรเพชรหนองกี่ครับตัดกับลูกตาลศรีสวัสดิ์ยิมนะครับก็สดทั้งคู่ปีที่แล้วนี่ไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็มาได้เจอกันในปีนี้ครับต้นปีนะครับปี2567ไฟลีกของเราจัดให้ครับมาดูคู่แรกยกแรกกันก่อนครับมงคลชัยกางเกงดำนะครับมุมดำกับทางด้านคมครับแม่เอาแล้วครับเริ่มจะเดินเข้าหาแล้วครับทางด้านมงคลชัยทางการสูงเลยนะครับตามสไตล์มวยประสบการณ์คมนี่ก็โจมตีด้วยหมัดครับแม่หมัดซ้ายนี่แหวกการโอ้มีศอกด้วยครับโอ้เปิดแบบนี้นี่เรียกได้ว่าขู่รุ่นน้องไปก่อนเลยครับทางด้านมงคลชัยเกียรติชัยเล็กโบราคู่เปิดหัวครับโอ้โหหมัดเหวี่ยงมาแหมกุยชายเอ้ยเสียวไส้เหลือเกินครับคู่แรกเปิดหัวมานับล็อกหรือเปล่าหมัดขวาขมปีทักจะต้องก้มหลบแล้วครับแต่มีมุดใต้น้ำเสยขึ้นมาครับหมัดขวามาอีกแล้วโอ้เอาครับแม่ตอนนี้นี่เป็นฝ่ายลุกไล่หนักครับได้จังหวะสอยก็ไปอีกจับแล้วฟันแทงไปอีกทีนึงโอ้โหมาเป็นชุดครับมียิ้มเขินไปนิดนึงครับมงคลชัยเอาครับไล่แขนเอาคืนบ้างเดี๋ยวดูนะครับว่าจังหวะที่คมโดนบ้างเนี่ยเป็นอย่างไรครับมงคลชัยผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้พูดพร่ำทำเพลงกันเยอะแล้วครับมาถึงก็ใส่แบบนี้ครับหมัดซ้ายนี่แหละครับความดูเดือดของไทยไฟท์ครับแล้วก็เสน่ห์ของมวยไทยคาดเชือกที่นี่ทีเดียวครับอ้าวศอกไปซ้ายจิ้มเข้าปากนิดนึงครับอ้าวหมัดต่อหมัดแต่ไม่โดนครับแม่เราก็เสียวไปก่อนครับจับได้โต้คืนด้วยแข้งขวาครับเริ่มจะมีความหลากหลายเข้ามาครับทางด้านคมอ้าวโดนหมัดครับนี่ครับแม่สุดลงไปโอ้กรรมการยังให้โอกาสครับนี่ครับมงคลชัยมีทีเด็ดเอาล่ะครับชักจะเริ่มซึมไปครับคมโอ้เจอหมัดสอยไปเมื่อสักครู่ครับนี่ครับทีมขวาซ้ายมาขวาไปมาเป็นชุดแม่คามุมเลยครับโอ้นี่แหละครับแม่ทำเขาได้แต่ว่าเขาอยู่ครับแต่ว่าเราโดนได้หล่นเหมือนกันครับกรรมการจะให้โอกาสนะครับยังไม่นับนี่แหละครับอยู่ที่ว่าจังหวะเป็นของใครครับใครโดนก่อนก็มีโอกาสร่วงนะครับเดินขยับเข้าไปหมัด1 2ดักไว้ก่อนครับทีบไว้ผ่อนหนักเป็นเบานิดนึงครับมีการยืดหยุ่นเกมเร่งมากๆเดี๋ยวกลัวหัวเทียนจะบอดครับเอาเตะมาเตะคืนหมัดเอาไว้สาวได้แก่สาวใหญ่เลยครับดูครับโอ้โหร่วงครับจากสายย่อกลายเป็นสายหล่นเลยครับแบบนี้โอ้เจออาวุธเข้าไปครับเข้าหน้าไป 3-4 หมัดครับอ้าวประคองตัวอยู่ครับใกล้แล้วนะฮะยังมึนอยู่ยังเมาอยู่ครับคมเพชรสมบัติโอ้โหละครังมาช่วยเอาไว้ก่อนครับแม่พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้ากันครับแม่ใส่ไปแล้ว1นับครับระหว่างคมกับทางด้านมงคลชัยดูจังหวะแม่ขวานี้ครับนี่หล่นเลยนะครับจังหวะล่วงนี่กรรมการให้โอกาสไทยไฟท์อารีนาสามารถเข้ามาชมกันได้นะครับก็อยู่ในส่วนของบีดักขีดครับไปเทคบุรีเอาละครับตามกันต่อในยก2โอ้กำลังเดือดได้ที่เลยครับระฆังเนี่ยมาเซฟชีวิตไว้ก่อนครับคมเรียกครับคืนได้หรือเปล่าครับโจทย์ของคมตอนนี้ครับยกที่แล้วนี่คมมุมขาวเนี่ยโดนไปก่อนนะคุณชายนะครับต้องเรียกนับคืนมาสักหน่อยนึงครับน่าจะสวยเลยครับแต่ตอนนี้มงคลชัยขยับเข้าไปครับโดนเตะมาก่อนแล้วก็เตะคืนไปครับหมัดมาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วแหมจะโยนเข่าสักหน่อย โดนทีปิดเบรก
หมัดขวานี่ถือว่าทิ่มได้สวยนะครับทางด้านมงคลชัยแล้วดูครับยังเดินได้อย่างดุดันนะฮะผมก็ต้องเอาตัวรอดให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปก่อนครับแล้วค่อยๆใจเย็นๆหาโอกาสนี่ครับยังมีโอกาสอยู่นะครับมีบวกเหมือนกันเอาละครับแหมแบบนี้โอ้ยโดนหมัดโดนเข้าขมับครับทำท่าไม่ดีอีกแล้วโอ้โหเดินครับกำปั้นกำแข็งๆแล้วเล็งที่ใบหน้าอย่างเดียวครับมงคลชัยยกแรกได้นับมาจากหมัดยกนี้กักปิดบัญชีครับเรียกเจ๊มาเก็บตังค์หน่อยครับเรียกเจ๊มาเก็บตังค์หมัดซ้ายโดนนะหมัดซ้ายโดนครับพยายามออก 1-2 เลยครับเตะเข้าไปนำเข้าไปก่อนเอาตัวเองก็เจอโดนหมัดเหมือนกันครับพยายามกวักมือเรียกคู่ต่อสู้ครับได้เลยครับเรียกเสร็จได้หมัดมาเลยครับเอาครับแม่แรงขึ้นมาครับคมโอ้ถีบหน้าด้วยแม่นี่ครับไปถีบก็เจอหมัดเลยโอ้แล้วก็กรรมการโบกเลยครับกรรมการประจักษ์เงางามโอ้มีลุ้นมาเล็กๆครับเมื่อสักครู่โอ้โหแต่ว่ามาเจอทีเด็ดครับจังหวะยกขาขึ้นไปถีบครับเจอหมัดบวกครับแล้วดูภาพที่สวยงามของมงคลชัยก็อ้าวเดี๋ยวดูจังหวะหน่อยครับภาพช้าๆมาครับทีปึ๊บนี่ครับต่อยเนี่ยทุบลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าครับลูกทีปนั้นราวกับว่าไปกระตุกหนวดเสือมงคลชัยหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวดูครับช็อตนี้ครับบาทาลูกพักมาก่อนครับหลังจากนั้นครับแกโมโหครับเอาไป2หมัดแล้วก็เรียบร้อยครับจบที่ตรงนี้เลยครับยกที่2นี่แหละครับผู้ชายเหมือนจะหายใจไม่ทันด้วยนะครับทางด้านคมเนี่ยพยายามกัดฟันสู้เต็มที่ครับอยากจะพลิกสถานการณ์นะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่ามาแรงจริงครับมงคลชัยเหวี่ยงซ้ายทีขวาทีนะครับนี่ไปถีบไว้ก่อนนะครับลำตัวนี้ก็จะนอนอยู่แล้วครับเจอต่อยบนอีกหมัดหนึ่งครับโอ้โหเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดจริงครับของมงคลชัยเกียรติชายเล็กครับดูมากและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout มงคลชัย from นครราชสีมาเอาครับก็เป็นมุมดำอย่างมงคลชัยที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาช่วงต่อไปคู่ต่อไป